คะแพรรี่วันเดอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะแพรไม่ได้มาคนเดียวค่ะรีบเปิดตัวแขกรับเชิญก่อนเลยเพราะเดี๋ยวเขาหลบนานทุกคนเข้ามาเย้พบกับรักรัชชิลินค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ favorite top 5 lipstick ของพวกเราค่ะแล้วก็ใกล้วาเลนไทน์ด้วยก็เลยจะมาแนะนำให้สาวๆนะคะวันนี้เลือกยากไหมคุณชิรินเลือกยากมากอยากจะบอกว่าแบบเอาจริงๆอะลิปสติกมีเป็นร้อยเป็นล้านแท่งอะแต่เลือกมาแค่5แท่งแก5แท่งน้อยไปปะวะคัดมาเพื่อคุณผู้ชมเออใช่บอกเลยว่าปัวปังวาเลนไทน์นี้ถ้าเกิดว่าเปล่าเพราะเราอดอิ่มขนาดไหนทุกคนอ่ะมางั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะให้คุณชิรินก่อนเลยสำหรับตัวแรกของชิรินเป็นตัวไหนคะของแบรนด์ Romance ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีด้วยแบรนด์เกาหลีที่มีขายที่ไทยหรือยังเพิ่งมีขายที่ไทยเลยไปเหอะไงไปเหมามาแล้วก็คัดสีที่ชอบมาให้ค่ะอันนี้คือแนะนำสองตัวพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะสำหรับสีเนี่ยเอาละยากแล้วเอาแล้วภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีแล้วอะรุ่น Zero Velvet Tint นะคะมีความแบบเป็นเนื้อฝุ่นน่ะทุกคนคือมันนุ่มมากพอทาลงไปแล้วอ่ะมันจะมีความแบบนุ่มละมุนแล้วก็เกลี่ยแบบลื่นไปเลยอ่ะพอเกลี่ยเอ้ยอ่ะทุกคนมันจะฟุ้งอ่ะมันไปเลยใช่ดังนั้นใครเนี่ยชอบปากเบลอๆนะคะแบบเกาหลีแนะนำเลยนะคะสำหรับRomance รุ่นนี้นะคะ Zero Velvet Tint ค่ะอีกตัวนึงคือทาทับกันค่ะทุกคนเป็น Glassing Water Gloss นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีใสๆเลยแหละเนี่ยทุกคนแล้วก็คือทาทับกันอะคือสีเขาจะแบบเหมือนเคลือบปากอะใสๆอะแล้วมันจะมีความเย็นๆอะทุกคนคือทาไปแล้วอะมันจะมีความรู้สึกเย็นๆที่ผิวปากอะแล้วเราคือเราชอบมากนะคะคือมันได้เป็นทั้งแบบเนื้อแมตต์แล้วก็ถ้าใครอยากเติมเป็นกลอสก็ได้ด้วยใช่แล้วนี่ให้ดูใกล้ๆมันเป็นแบบมันสวยมากเป็นกลิตเตอร์ชอบมันสวยมากมันเป็นกลิตเตอร์ข้างในทุกคนมาเดี๋ยวจะหมุนให้ดูแบบว่าอาเบอร์ๆนี่แหละเน่เมื่อวานนี้ราคาถูกด้วย300กว่าบาทจบนี่เธอจะมาสู้กับราคากับฉันไม่ได้นะทำไมเพราะว่าฉันมีถูกกว่าบ้าหรอปะบ้าบอตัวแรกเลยคือหูตัวนี้แพ้ใช้บ่อยมากอันนี้คือแพ้ชอบมากทุกคนมันเป็นลิปแกลมจาก For You Too ราคาถ้าจำไม่ผิดนะหลักร้อยอะ159บาทเดี๋ยวทาให้ดูตัวนี้มันจะมีความเป็นลิปบำรุงอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นลิปบำรุงที่มีสีฉะนั้นหน้าเดี๋ยวนี้คือพอเราใส่แมสเยอะไม่แต่งหน้าเยอะแล้วทุกคนบอกปะเนี่ยแล้วแพรชอบแทบๆอย่างเงี้ยโอ้สวยจริงมันจะเป็นกึ่งติ้นอะกึ่งติ้นแต่มันมีความแบบออกสีที่เบลอใช่ไม่รู้จะอธิบายไงเนี่ยทุกคนดูดิแล้วคือปากอะปากเหมือนเกิดมาแล้วเป็นปากเนี้ยทั้งที่ปากเขาโลคล้ำมากนึกออกไหมคือมันกลบสีดีมากฉันก็อย่างนึงคือบำรุงปากด้วยนะคะสีที่แนะนำอันนี้คือ Candy Cherry เบอร์09เบอร์09อ่ะต่อกันเลยเป็นลิปตัวนึงที่เราชอบมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีความผิดหวังนิดนึงเกี่ยวกับแบบแพ็คเกจจิ้งของเขาที่อันนี้น้องไปผ่านอะไรมาสมรภูมิรบค่ะโอเคแต่ว่าสีสวยมากทุกคนแล้วเนื้อดีมากนะคือแบรนด์อะไรคะกุชชี่ค่ะแล้วก็เป็นสีกุชชี่เปลงูมันเล็กขึ้นมาอยู่ที่เอวอันนี้เบอร์208นะคะซึ่งเป็นสียอดฮิตมากๆอ๋อ208สวยมากในไทยคือโซเอานะโซเอาแต่คืออันนี้พีมาพีกับแพ้นี่แหละแล้วก็คือแบบทุกคนคือเราผิดหวังเนื้อที่เขาเละแบบนี้นิดนึงอ่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราอ่ะเรารู้สึกว่าเก็บไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยมันละลายง่ายแต่ตอนมาทาที่ปากอ่ะกับสีอ่ะคือดีมากเนื้อดีมากดังนั้นก็คืออ่ะให้เป็นเฟเวอริตอยู่ดีนะคะแต่ก็เสียดายนิดนึงอันนี้ข้อติเล็กๆน้อยๆนะคะเธอจะเอาแบรนด์มาสู้ฉันก็เอาแบรนด์สู้เหมือนกันดูแพคเกจจิ้งค่ะเคยแอบคล้ายกันอันนี้ก็มีความทองเออเห็นไหมตัวนี้นะคะคือ The Orific ทุกคนนี่เป็นรุ่น limited ของไอ้นี่ด้วยเป็นรุ่น limited ของปีนี้มันมีลายด้วยอ่ะใช่เป็นลาย Snowflake อ่ะสีสวยมากทุกคนเดี๋ยวแพทจะ swatch ให้ดูโอ้ยอ่ะสีน่ารักช่วงเนี้ยบ้าสีนูดมากแบบมันนูดออกพีชอ่ะใช่นูดไม่ป่วยนูดไม่ป่วยอันนี้ดีจริงๆแล้วก็อ่ะเดี๋ยวบอกชื่อสีเลย070นะคะ Dazzling Beige รีบไปนะเพราะตัวนี้เป็น Dazzling Beige ตัวนี้เป็น limited ด้วยเอ้ยเอา limited มาสิว่ะอ่ะ
อะเดี๋ยวนี้ต้องใส่แมสแล้วล่ะตลอดออกไปไหนมาไหนดังนั้นเนี่ยลิปที่มันเป็นกลอสอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องตกปัดตกไปนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ดังนั้นที่ใช้บ่อยแล้วตัวที่ติดทนมากๆนะคะเป็นของ Royal Paris รุ่นนี้เป็น Infallible Pro Matte Liquid Lipstick ค่ะชื่อสี354 354ค่ะตัวนี้คือติดทนดีมากต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกคนต้องบำรุงปากก่อนที่จะทาหนองเขาไม่งั้นอ่ะปากจะแห้งคือจะบอกว่าพอเดี๋ยวนี้เริ่มใส่แมสนี่คือเริ่มไปค้นใช่ลิปแมตต์ลิปแมตต์ที่จะติดทนนั้นเนื้อสีสวยอ่ะสีสวยมากมันจะออกสีพีชพีชสีสวยสีสวยมันจะออกสีพีชพีชแล้วก็มีความแบบสวยอะสีผู้ดีอะทุกคนอยากจะบอกว่าเขาไม่ติดแมสเลยค่ะทุกคน อันนี้คือดีจริงแล้วก็ติดทนทั้งวันเลยอาจจะมีความแบบปากแห้งลอกมากเพราะว่ามันแมตต์อะเนาะแต่มันเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วอะหลักร้อยต้นๆ นะมันก็แบบโอเคเรารู้สึกว่ารับได้แล้วบางทีเราไม่อยากเติมแบบใช่เปิดแมสเติมอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ยังไงแนะนำให้บำรุงปากเยอะๆใช้เป็นลิปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเบสไว้อะแล้วระหว่างวันเราจะทาตัวไหนก็เรื่องของเราแต่ว่าใช้เป็นเบสสำหรับแบบให้ติดปากไว้ก่อนปัดตกไปใช่ไหมพวกที่ไม่แมทช์ใช่ไหมแพรจะวันนี้มาสู้ค่ะทุกคนอันนี้คือนาซันเองเดี๋ยวคุณรักต้องเอาตัวนั้นมาสู้ฉันแน่เลยฉันรู้อันนี้เป็นนาสนะคะ Air Matte Lip Color ค่ะทุกคนตัวนี้เอาจริงๆเล็งไว้จะซื้อหลายทีแล้วอันนี้เป็นสีตัสนะคะซึ่งตัวนี้เขาเพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเลยแกเราจำได้อันนี้ที่แกรีวิวแล้วเราแชร์โพสต์ใช่คือแพทำรีวิวอันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้แพขึ้นรูปสวยมากสีสวยมากทุกคนคือที่เกาหลีโซเอาหมดแล้วเนี่ยที่ไทยอ่ะขอกระซิบบอกหนึ่งมันเป็นลิมิเต็ดเขาบอกมาว่าแบบขายแล้วหมดแล้วหมดเลยแบบคุณแพ้อย่าไปบอกใครนะนี่แพ้มาบอกเพจแพ้เดียวแพ้รู้โลกรู้ปะนี่ทุกคนสีทรัสมันจะเป็นสีที่เคยเห็นแบบโพนี่ปะหรือแบบสาวเกาหลีที่เขาทาให้มันออมเบรจากข้างในที่เป็นแบบสีน้ำตาลแบบน้ำตาลกับกำน้ำตาลแบบพูดไม่ถูกมันจะเป็นน้ำตาลอมม่วงอมแดงอมอะไรเงี้ยน้ำตาลอมแดงใช่มันคือตัวนี้เลยแล้วคือตัวนี้มันเป็น Air Matte จริงๆทุกคนมันนุ่มแกรักเราปะล่ะฮะขอได้ปะทุกคนมันนุ่มมากเปลี่ยนเรื่องทุกคนเนี่ยมันนุ่มมันเป็น Air Matte อย่างเงี้ยเลยเนี่ยแห้งแล้วตัวนี้เราสามารถทาใต้แมสก็ได้แล้วก็อย่างนึงคือติดคนนานด้วยนะคะสามารถทาได้ทั้งแก้มตาแล้วก็ปากด้วยนี่ลดต่อมาเราขอป้ายยาด้วยลิปแม็กค่ะตัวนี้นะคะเราก็รีวิวหลายรอบแล้วสี Mull It Over นะคะ Powder Kiss Liquid Lip Color นะคะจาก MAC ค่ะตัวนี้คนรักขายมากเนี่ยคือแบบเหมือนตอนแรกที่เราทาไปนะมันก็จะเป็นสีแบบนี้ใช่ป่ะแล้วพอเกลี่ยคือมันเกลี่ยง่ายมากมันนุ่มแบบตัวนี้นุ่มๆแล้วก็แบบนุ่มมากๆแต่กี้แพ้ยังบอกว่าแบบพาวเดอร์อ่ะมันเป็นแบบเบาปากมากๆแล้วคือพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยติดแมสนะใช่มันจะติดคนแล้วแอบบอกข้อดีของเขานิดนึงคือเขาไม่ได้ทาแค่ปากได้อ่ะมันทาแก้มอะไรอย่างงี้ได้เพราะว่ามันเป็นแบบพาวเดอร์ไงใช่ๆๆมันเป็นเนื้อฝุ่นๆแป้งๆอ่ะดังนั้นอ่ะเวลาทาแล้วว่ามันจะละมุนมากทุกคนใครที่ชอบทาลิปเกินๆปากให้มันแบบเบลอๆปากดูเบลอๆดูแบบปากใหญ่ๆเหมือนไคลี่อะไรเงี้ยแล้วก็ออกแนวเกาหลีเราว่าสวยสำหรับตัวนี้นะคะสี Mull It Over ค่ะต่อไปจะบอกว่าเป็นตัวที่เป็นไอเทมลับของแพมากๆแล้วก็เป็นตัวที่โดน underrate มากแพเสียใจมากที่เขาไม่ดังแต่แพก็ดีใจ underrate แปลว่าแบบเลทน้อยละไม่ใช่คะแนนน้อยเหมือนแบบว่าคนมองข้ามอ่ะคะแนนน้อยกว่าที่คิดหรอว่าเหมือนคนมองข้ามไม่เห็นค่ามันน่ะจริงๆมันดีมากอันนี้คือ Peripila ทุกคน คือช่วงนี้แพ้บ้าลิปนูดมากคือถ้าใครสังเกต IG story นะเดี๋ยวนะตึบๆๆ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 อ่ะเอ้ยสีน่ารักมากทุกคนสีนี้ทาไงก็คือรอดอันนี้จะทาให้ดูจริงๆแล้วก็แบบราคาเขาอะประมาณ200กว่าบาท200หรอมันเป็นตัวที่เราไม่ต้องคิดเยอะทุกคนนั่นแหละอันนี้มัน Everywhere You ใช่ป่ะใช่มันคืออะไรนะเฮ้ยดูแบบเป็นคือหน้าดูสว่างขึ้นอะเนี่ยเสร็จแล้วสวยเลยมันแบบแบบใช่มันสว่างมันคืออันเนี้ยมันทาง่ายโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่งหน้าแบบเมคอัพธรรมดาเอวรี่เดย์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเมคอัพที่แบบเป็นสโมกกี้อย่างเงี้ยก็สามารถทาได้เหมือนกันนะคะแล้วเนื้อดีมากซีนฉัน
อย่ามาแย่งซีนฉันเนื้อดีไหมเนื้อลื่นอ่ะเออฉันบอกแล้วว่ามันโดนอันเดอร์เรทมากแต่ในใจฉันก็ไม่อยากให้มันดังแกงงไหมเออกลัวหมดเออกลัวหมดแต่ไม่รอดแล้วล่ะมาลงคลิปแล้วผิวดูขาวขึ้นอ่ะดูดิสามารถทาได้แบบว่าฉีดสีผิวสีผิวเข้ากันตัวสุดท้ายนะคะตัวที่5เนี่ยคือต้องบอกว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นตัวเฟเวอริตอีกตัวนึงที่ชอบมากๆเพราะเนื้อเขาดีมากแล้วก็มีความลักชูมากลักชูลักชูมากจากบ็อบบี้บราวน์นะคะสีนี้ชื่อสีว่าแบดฟรุตนะคะLuxshy Intense Lipstick ค่ะแต่จะบอกว่าเราชอบสีนี้มากมันจะออกสีชมพูตุ่นๆ นะเออมันจะมีความแบบดูสุภาพนะรู้สึกว่าจะแต่งตัวให้แบบไปงานหาแบบลิปไปแบบแล้วแพคเกจิ้งเขามีความแบบ Luxury เฮ้ยตัวนี้เนื้อดีจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มใช่เนื้อดีมากแล้วมีความแบบสีสวยมากมันเป็นสีที่ออกชมพูตุ่นอมม่วงหน่อยๆอ่ะมันทำให้แบบใครคุยกับเราอะมันมีดูมีความน่าเชื่อถือใช่ดูมีความแบบสุขุมสุภาพอะทุกคนแล้วทาแล้วมันจะดูแบบดูน่าเคารพอะใช่จริงเออมันสวยมากลิปรุ่นนี้นะก็สุดท้ายนะคะแล้วไม่ท้ายสุดเออท้ายสุดแหละเฮ้ยเอาแบรนด์มาบัฟกันแน่แน่ตัวนี้ไม่ได้เอามาแบรนด์มาบัฟทุกคนแบรนด์ไม่ได้เอาแบรนด์มาบัฟทุกคนเพราะว่าตัวนี้วันนั้นอะไปเดินแบบเอาอีกแล้วฉันมีเรื่องเล่าสตอรี่ตลอดแบ็กสเตจอีกแล้วนางแบบคุยกันว่าแกลิปยี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยดีมากเลยนะแล้วลงว่าเฮ้ยเออจริงฉันคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยไม่ดีได้ไงชาแนลวะน้องอันนี้เธอบัฟฉันหรอจริงจริงคือตัวเนี้ยเขาจะเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาใหม่เมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะก็จะเป็นรุ่นเอ้ยเดี๋ยวบอกชื่อรุ่นก่อนสิRouge Allure Lacเอออันนี้เป็นสีที่แพนแนะนำด้วยนะคะเป็นสี steady คือความชาแนลอ่ะทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยดูแก่เปล่าดูแบบนู่นนี่นั่นเปล่าทุกคนสีนี้เกาหลีมากเออมันจะเป็นสีที่ coral ออกนีออนนีออนนิดนึงใช่แล้วพอทาเราจะดูเด็กลงอ่าใช่ใช่พอมันดู coral นีออนแล้วจะบอกว่าเฮ้ยเกาหลีดูเด็กอ่ะเออแล้วตัวเนื้อเขาทุกคนดูดิเกลี่ยแล้วมันจะได้อีกเนื้อนึงนะคะเพื่อนๆมันจะมีความแมทขึ้นนะคะแต่ตอนแรกที่ทามันจะแอบเหมือนติ้นเล็กๆใช่มันจะเหมือนติ้นเล็กๆซึ่งตัวนี้มันแบบไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่พิกเมนต์มากแต่ว่ามันจะทำให้หน้าเราดูแบบเหมือนใส่ทินใช่เรารู้สึกว่าลิปแบบนี้เวลาใช้เป็นเบสในการทาลิปอะให้กลบสีปากแล้วก็ทำให้เป็นเบสติดทนระหว่างวันอันนี้ดีตัวนี้ติดทนด้วยเขามีความทาแล้วเบาสบายปากมันไม่หนักปากเลยทุกคนใช่เบาสบายมากแล้วคือความชาแนลนึกออกปะเฮ้ยแกฉันหยิบออกมาจากกระเป๋าเฮ้ยใช่ก็วันนี้นะคะอันนี้เป็นท็อป5ของเราทั้งคู่นะคะอันนี้เป็นสีแล้วก็เป็นความลับของเรามากๆเลยนะไม่เคยไปออกคลิปที่ไหนทุกคนฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าชอบตัวไหนหรือว่าถ้าใครนะคะมีคอมเมนต์อยากมาแบบเฮ้ยแนะนำอยากแชร์อยากไปอยากกลับบ้านใช่ได้คอมเมนต์กันมาได้ก็หรือว่าถ้าใครนะคะอยากให้มาคอลแลบกันอีกทีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะส่วนขอฝากนิดนึงดีกว่าช่องคุณลักชรีนเช่นกันนะคะเราลงคลิปไว้เหมือนกันใช่เกี่ยวกับป้ายยานะคะทั้งรองพื้นแล้วก็คุชชั่นเลยค่ะท็อป5ของรักกระแพนะคะใช่ค่ะลิงก์ไว้ให้ใช่ใครตามมาจากช่องคุณลักชรีนก็กด subscribe ด้วยนะคะใช่ค่ะอ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ดื่มล่องเออเอาใหม่แป๊บนึงยังแป๊บนึงพูดใหม่โฟยากโฟเย่อ่ะออกเลยได้ยังแป๊บนึงกูถ่ายอะไรเนี่ยวะได้ยังดีมากนะแต่ว่าแผ่วหน้าออกก่อน